สวัสดีทุกคนด้วยนะผมแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีแนวทางนะผมในการหาเงินวันละ 10,000 ถึง 30,000 บาทนั่นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนั่นเองนะผมฟังถูกต้องแล้วนะครับ 10,000 ถึง 30,000 บาทต่อวันนั่นเองนะผมโดยที่เราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนั่นเองนะผมซึ่งถ้าอยากรู้นะครับว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีการหาเงินแนวไหนนะผมก็แนะนำว่าให้ฟังคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะผมแต่ก่อนอื่นนะผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาของใครหลายๆคนนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าวันละ 10,000 ถึง 30,000 บาทเนี่ยนะครับทำได้จริงแต่สิ่งที่คุณต้องมีนะผมก็คือเงินทุนขั้นต่ำนะผม 300,000 บาทนั่นเองนะผมฟังถูกต้องแล้วนะครับถ้าเงินทุนของคุณไม่ถึง 300,000 บาทนะผมคุณสามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยนั่นเองนะผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะผมเพราะว่าผมไม่อยากให้ใครหลายคนเสียเวลานะผมแล้วมารู้ที่หลังว่ามันต้องใช้เงินเยอะขนาดนี้นั่นเองนะผมถูกต้องแล้วนะครับถ้าใครที่เงินทุนไม่ถึง 300,000 บาทนะผมคุณปิดคลิปนี้ไปได้เลยนั่นเองนะผมทีนี้สำหรับคนที่เงินทุนไม่ถึง 300,000 บาทนะผมก็ยังไม่ต้องเสียใจไปนะผมเพราะว่าใน channel ของผมนะผมในคลิปต่อๆไปนะผมจะมีคลิปเกี่ยวกับสอนการหาเงินหลักหมื่นถึง 30,000 บาทโดยที่คุณไม่ต้องใช้เงินถึง 300,000 บาทด้วยนะผมใช้แค่ประมาณหลักหมื่นเท่านั้นเองก็สามารถทำได้นั่นเองนะผมแต่ในคลิปนี้จะเหมาะสำหรับคนที่มีเงินทุน 300,000 บาทเท่านั้นนะผมโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนั่นเองนะผมสามารถหาเงินได้1 10,000 ถึง 30,000 บาทขั้นต่ำต่อวันนั่นเองนะผมแต่ถ้าเงินทุนคุณไม่ถึงนะผมไปดูคลิปต่อๆไปนะผมกดติดตามช่องของผมไว้นะผมแล้วก็รอคลิปต่อๆไปนั่นเองนะผมซึ่งคลิปต่อๆไปเนี่ยก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับที่คนเงินทุนไม่ถึง 300,000 บาทแต่อยากจะเริ่มต้นหารายได้ออนไลน์เนี่ยต้องทำยังไงนะผมก็ติดตามในคลิปหน้านะผมโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับอย่างที่บอกใครเงินทุนไม่ถึง 300,000 บาทปิดคลิปนี้ไปเลยนั่นเองนะผมโอเคทีนี้นะผมสำหรับใครที่ยังดูคลิปนี้ต่อนะผมนั่นหมายความว่าเงินทุนของคุณนะผมอยู่ที่ 300,000 บาทนั่นเองนะผมหรือมากกว่านี้นะผมก็โอเคเรามาเข้าเรื่องกันโอเคสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ต่อนะผมนั่นหมายความว่าเงินทุนของคุณจะมากกว่า 300,000 บาทนั่นเองนะผมโอเคทีนี้ถามว่าต้องทำยังไงนะผมเงินทุนขั้นต่ำ 300,000 บาทแล้วหาเงินวันละ 10,000 ถึง 30,000 บาทต่อวันเนี่ยต้องทำยังไงนะผมคำตอบก็ง่ายมากเลยนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมจะมาพูดถึงในคลิปนี้นะผมก็คือ Forex นั่นเองนะผมก็ใครที่ไม่เคยรู้จัก Forex นะผมก็อย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ไปนั่นเองนะผมเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมทำมาให้เหมาะสำหรับคนที่มีความรู้และก็ไม่มีความรู้ในด้านของ Forex ทั้ง2 ส่วนนั่นเองนะผมใครที่มีความรู้อยู่แล้วก็ดีนะผมแต่ใครที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ Forex เนี่ยก็สามารถเริ่มต้นได้นั่นเองผมเพียงแค่คุณมีเงินทุนนะผมเพราะว่าตอนนี้นะครับผมก็มีสมาชิกหลายคนนะผมที่ไม่รู้จักเกี่ยวกับเจ้าตัวของ Forex มาก่อนเลยนั่นเองนะผมและผมเนี่ยก็สามารถทำให้เขานะครับมีรายได้ได้นั่นเองนะผมแต่ก่อนอื่นนะผมพูดถึงเรื่องรายได้นะผมแล้วก็เกี่ยวกับการเทรด Forex นะผมต้องบอกก่อนเลยว่าตัวเลยนะผมการเทรด Forexมีความเสี่ยงนั่นเองนะผมอันนี้ผมต้องพูดให้เข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยในเนี้ยผมเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาในภายหลังนะครับการเทรด Forex นะผมทุกการเทรด Forex ที่เป็นค่าเงินนะผมมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนั่นเองนะผมมีความเสี่ยงในที่หมายความว่าไงนะครับหมายความว่ามันมีโอกาสที่คุณจะเสียเงินของคุณทั้งหมดนะผมย้ำนะครับว่าทั้งหมดนะผมแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นบ่อยไหมนะผมมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยขนาดนั้นนะผมแต่มันมีโอกาสอยู่แล้วนั่นเองผมเพราะว่าไม่มีใครสามารถควบคุมตลาดได้ 100% นั่นเองนะผมไม่มีใครบนโลกใบนี้นะผมที่เทรดForexแล้วไม่เคยเสียนะผมไม่มีนะผมที่เรากลับมาเข้าเรื่องกันนะผมก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าถ้าใครที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงตรงนี้ได้นะผมก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะผมเพราะว่าผมต้องการคนที่รับความเสี่ยงได้เท่านั้นนะผมแต่ถามว่ามีโอกาสเสี่ยงไหมมันก็มีนะผมแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนั่นเองนะผมต้องรับความเสี่ยงตรงนี้ให้ได้นะผมเผื่อไว้นะผมเผื่อไว้ในกรณีที่มันเกิดผิดพลาดขึ้นมานะผมจะได้ไม่มีปัญหากันภายในภายหลังนั่นเองนะผมForex สามารถทำกำไรให้ได้หลักหมื่นถึงหลักแสนต่อวันจริงหรอนะผมคำตอบก็คือว่าจริงนะผมตัวผมเองเคยทำได้มาแล้วนะผมหลักแสนต่อวันนะผมเคยได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณวันละ
600,000 บาทนั่นเองผมได้พูดจริงนะผมแล้วก็จะมีหลักฐานให้ดูด้วยนะผมแต่ว่าไม่ใช่ในคลิปนี้นะผมเอาเป็นว่าไปดูในคลิปอื่นๆแล้วกันนะผมแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดหลักฐานให้ดูก็คือหลักฐานที่ผมสามารถทําได้วันละ 30,000 บาทนั่นเองนะผมบางวันก็อาจจะอยู่ที่ 60,000 บาทเลยนั่นเองนะผมแล้วก็อาจจะมากน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดนั่นเองนะผมแต่ว่าเงินทุนของผมเนี่ยอยู่ที่ 300,000 บาทนั่นเองนะผมโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีทุกคนอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในส่วนของการบันทึกผ่านมือถือนั่นเองนะผมหรือว่าโทรศัพท์นั่นเองนะผมก็ตอนนี้เราอยู่ในแอปของเจ้าตัว Meta Trader 4นั่นเองนะผมก่อนอื่นเลยนะครับผมจะให้ดูว่าบัญชีตรงนี้นะครับเป็นบัญชีจริงแล้วก็เป็นบัญชี USD ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมซึ่งเงินในพอร์ตของผมนะครับตอนนี้มีอยู่ที่ 10,000 ดอลลาร์นั่นเองผมจริงๆแล้วบัญชีนี้นะครับไม่ใช่บัญชีของผมนะแต่ว่าเป็นบัญชีของลูกค้านั่นเองนะผมที่เขาทำการสนใจให้ผมทำการเล่นให้นั่นเองผมคือทำการฝากเทรดมานะผมก็อันนี้นะครับผมขออนุญาตเบอร์ชื่อไว้ก่อนนะผมกดเข้ามาดูตอนนี้นะเห็นไหมครับว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ของ IC Market SC Live 03นั่นเองนะผมแล้วก็มีคำว่า Real นั่นเองนะผมซึ่งหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าบัญชีนี้เนี่ยเป็นบัญชีจริงนั่นเองนะผมแล้วก็เงินที่เห็นอยู่ตรงนี้นะผม USD เนี่ยนะครับก็คือเงินจริงๆนั่นเองนะครับตอนนี้ผมได้ทำการเปิดคู่เงิน USD CHF นั่นเองนะผมซึ่งคู่เงินตรงนี้นะผมก็ได้ทำการเข้าจุดเซลล์ไปเนี่ยผมก็เข้าเซลล์ตรงนี้ไปนะผมก็อันนี้เล่นสั้นนะผมไม่ได้เล่นยาวนะผมก็กะว่าเดี๋ยวจะปิดแล้วนั่นเองนะผมอันนี้ผมดูกราฟ1ชั่วโมงเนี่ยนะผมครับ1ชั่วโมงนะครับผมกราฟกำลังจะกลับตัวลงมานั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกราฟเดย์นะผมกราฟจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นไปสูงอยู่นั่นเองนะผมซึ่งคู่เงินตรงนี้นะผมออเดอร์นี้นะครับผมเล่นในระยะสกอปปิ้งนั่นเองนะผมก็เล่นระยะสั้นนั่นเองนะครับบัญชีนี้นะผมเป็นบัญชีจริงนะผมก็อย่างที่บอกนะผมว่าตอนแรกนะครับเงินเนี่ยมีอยู่ที่ 1,000 เหรียญนะผมเพราะผมรักฝากที่ 1,000 เหรียญนะผมแต่ว่าพอดีเนี่ยเจ้าของบัญชีคนนี้นะผมเขามีเงินไม่พอนะผมเขาก็เลยฝากมาอยู่ที่ 9,600 เหรียญนั่นเองนะผมหรือประมาณ 300,000 บาทนั่นเองผมก็เห็นไหมครับเงินฝากนะผมอันนี้เพิ่งเริ่มมาได้อาทิตย์เดียวนะครับเงินฝากอยู่ที่ 9,600 ดอลลาร์นั่นเองนะผมแล้วก็ภายในเวลาแค่ไม่ถึง1อาทิตย์นะผมเริ่มเทรดให้เขานะผมเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ในผมก็เห็นได้จากตรงนี้นะครับวันที่11กุมภาพันธ์นะผมไล่ไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์นั่นเองผมก็เป็นเวลาทั้งหมดอยู่ที่เวลา3วันเท่านั้นเองนะผมเขาเติมเงินมาวันที่7นั่นเองนะผมแล้วผมก็ติดสาวทิศนะผมก็เลยเล่นให้วันที่11นะผมภายในเวลาแค่3วันนะครับได้กำไรมาอยู่ที่ 1,215 ดอลลาร์นั่นเองนะผมหรือประมาณ 30,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมเงินเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ 9,600 นะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของบัญชีผมกันบ้างดีกว่านะว่าเป็นยังไงนี่ผมล็อกอินเข้ามาในบัญชีของผมแล้วนั่นเองนะผมก็จะเห็นได้ว่ามีคำว่า real เหมือนกันนั่นเองผมซึ่งบัญชีนี้นะครับเป็นบัญชีของผมเองเลยนั่นเองบัญชีนี้ก็เหมือนกันนะผมเริ่มต้นอยู่ที่ 10,000 เหรียญนะผมแล้วก็ภายในเวลาแค่สัปดาห์เดียวนะผมก็ได้กำไรมาอยู่ที่ประมาณ 2,000 เหรียญนั่นเองนะผม 2,917 เหรียญนั่นเองนะผมนี่คือสิ่งที่ผมสามารถทำได้ภายในเวลาแค่ไม่ถึงสัปดาห์นะผมหลังจากดูจบไปแล้วนะผมหลายคนอาจจะมีคำถามนะผมว่าเอ๊ะแล้วจะเล่นได้ยังไงนะผมถ้าเล่นได้เป็ดนะผมคำตอบก็คือว่าในคลิปนี้นะครับผมไม่ได้จะมาสอนคุณเล่นฟอร์เรกนะผมแต่ผมจะมายื่นข้อเสนอให้คุณนั่นเองนะผมก็คือผมจะเปิดรับฝากเทรดฟอร์เรกนั่นเองนะผมหมายความว่าไงนะครับหมายความว่าคุณนำเงินของคุณนะผมมาให้ผมเทรดให้นั่นเองนะผมถูกต้องแล้วนะผมคุณทำเงินของคุณมาให้ผมเทรดให้นะผมแต่ฟังก่อนนะครับผมหมายความว่าให้คุณทำการเปิดบัญชี Forex ของตัวเองนะผมกับโบรกเกอร์ไหนก็ได้นะผมแล้วก็นำเงินของคุณเนี่ยเติมเงินเข้าไปในพอร์ตของตัวเองนะผมและหลังจากนั้นนะผมก็ส่งพอร์ตมาให้ผมเล่นให้นะครับผมจะไม่มีการโอนเงินใดๆนะผมแม้แต่บาทเดียวนะผมมาฝากเทรดที่บัญชีของผมนะผมเพราะอะไรนะผมเพราะว่าการทำแบบนั้นนะครับมันจะผิดกฎหมายนั่นเองนะผมในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายที่อนุญาตให้ทำแบบนี้นั่นเองผมยังไม่มีกฎหมายรับรองนะผมก็จะไม่มีการโอนเงินแม้แต่บาทเดียวมาฝากที่บัญชีของผมนั่นเองนะผมสิ่งที่คุณต้องทำนะผมก็คือคุณต้องทำการ
เปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ไหนก็ได้นะผมอาจจะเป็นโบรกเกอร์ของ Pepperstone นะผม IC Market นะผมโบรกเกอร์ FM นะผมแบบนี้นะผมว่าจะเป็น Ignis อะไรก็ได้แล้วแต่นะผมแล้วแต่คุณเลยนั่นเองนะผมแล้วคุณก็ทำการเติมเงินเข้าไปนะครับอยู่ที่ 10,000 ดอลลาร์นะผมหรือประมาณ 300,000 บาทนะผมอันนี้ไม่ใช่300บาทนะผมเขียนอย่างนี้ให้มันไม่งงนะผม 300,000 บาทนะผมก็ประมาณนี้นะผมเมื่อเติมเงินเข้าไปเสร็จแล้วนะผมคุณก็นำรหัสของคุณเนี่ยส่งมาให้ผมแล้วผมจะทำการเล่นให้นั่นเองนะผมที่นี่อย่างที่ผมบอกว่าใครที่ไม่มีความรู้ไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยก็ทำได้นะผมเพราะอะไรนะเพราะว่าผมมีคลิปสอนการทำให้นั่นเองนะผมตั้งแต่เริ่มต้นเลยนั่นเองนะผมตั้งแต่คุณกดคลิกเข้าเว็บแล้วก็ทำการเติมเงินเข้าไปแล้วก็ถึงขั้นส่งบัญชีให้ผมเทรดให้นั่นเองนะผมก็มีสอนให้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่คุณต้องเตรียมมานะผมก็มีแค่เงินเท่านั้นเองนะผมคุณมีแค่เงินทุนทุกอย่างคือจบแล้วนั่นเองนะผมคุณไม่ต้องทำอะไรมากกว่านี้เลยนั่นเองนะครับเงินทุนอยู่ที่ 300,000 บาทนั่นเองนะผมทีนี้นะครับเรามาฟังเงื่อนไขกันดีกว่านะผมว่าเงื่อนไขที่ผมจะให้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเงื่อนไขของผมนะผมมีแค่3ข้อง่ายๆนะผมข้อ1เลยนะผมก็คือคุณต้องรับความเสี่ยงให้ได้นั่นเองนะผมความเสี่ยงในที่นี้ก็หมายถึงความเสี่ยงที่จะเสียเงินทุนของคุณนะผมเพราะว่าอะไรนะผมเพราะว่าผมไม่สามารถรับประกันหรือการันตีเงินทุนของคุณได้นั่นเองนะผมเข้าใจนะครับว่ามันเป็นเงินที่เยอะนะผมแต่ว่ามันก็ไม่สามารถรับประกันได้นั่นเองนะผมว่าคุณจะไม่มีโอกาสเสียเงินตรงนี้นะผมคุณมีโอกาสอยู่แล้วนะผมที่จะเสียเงินทุนของคุณทั้งหมดนะผมเองเสียเป็นแสนๆเป็นล้านๆแล้วนั่นเองนะผมแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเมื่อคิดคำนวณออกมาแล้วนะครับผมก็ได้กำไรอยู่นั่นเองนะผมรอบนี้คุณอาจจะเสีย 300,000 นะผมรอบหน้าคุณอาจจะได้กำไรกลับมา 600,000 อะไรแบบนี้นะผมมันก็หักลบกันแล้วมันก็ได้กำไรอยู่ดีนั่นเองนะผมแต่คุณต้องเข้าใจเงื่อนไขตรงนี้ด้วยนั่นเองผมว่าคุณต้องรับความเสี่ยงให้ได้นั่นเองนะผมไม่มีอะไรที่แน่นอนแล้วก็ไม่มีอะไรที่ตายตัวนะผมถ้าคุณรับความเสี่ยงไม่ได้ผมจะไม่ทำการรับฝากเทรดให้คุณนั่นเองนะผมมันต้องปรับให้เข้าใจกันก่อนนะผมเพราะว่าผมไม่อยากมีปัญหากับคุณภายหลังนั่นเองนะผมโอเคข้อที่สองนะผมก็คือกำไรที่ได้นะครับเราต้องมาแชร์กัน50-50นั่นเองนะผมรายอาทิตย์นะผมที่ผมบอกนะผมว่าคุณเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนั่นเองนะผมเพียงแค่คุณทำการเติมเงินเข้าไปในบัญชีของคุณนะผมแล้วก็ทำการส่งรหัสมาให้ผมเล่นให้นะผมเมื่อเสร็จแล้วนะผมก็จะทำการเทรดให้คุณนั่นเองนะผมและคุณก็ทำการแชร์กำไรให้ผมรายอาทิตย์เมื่อคุณได้กำไรนั่นเองนะผมโดยคุณถอนจากโบรกเกอร์มาก่อนนั่นเองนะผมถ้าคุณถอนไม่ได้ก็ไม่มีสิทธิ์อะไรที่ผมจะไปเอาเงินมาจากคุณนั่นเองนะผมส่วนข้อที่3ก็คือไม่มีข้อผูกมัดด้านเวลานั่นเองนะผมคุณสามารถเลือกตอนไหนก็ได้นะผมสมมติคุณลงทุนตอนนี้ 300,000 นะผมผ่านไปแค่1อาทิตย์นะผมคุณอาจจะไม่อยากลงแล้วนะผมอาจจะเลิกไปเลยนะผมก็แบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับผมโอกาสในการทำกำไรนะผมก็คือผมเนี่ยเคยทำได้ 100% ใน1เดือนนะผมก็คือลงทุนไปเนี่ย 300,000 นะผมแล้วก็ได้กลับมาอยู่ที่300,000 บาทภายในเวลาแค่1เดือนนั่นเองผมก็คือกำไรเนี่ยอยู่ที่ 100% เลยนั่นเองนะผมแต่มันก็แล้วแต่เดือนนั่นเองนะผมตอนนี้นะผมเป้าหมายของผมอยู่ที่เดือนละประมาณ 30-50% เท่านั้นนะผมเพราะว่ายิ่งเล่นมากนะผมมันก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงนั่นเองนะผมเลยตั้งเป้าหมายต่อเดือนเนี่ยให้มันน้อยลงนั่นเองนะผมเป้าหมายก็คือสร้าง account นะผมก็คือหมายถึงว่าปั้นพอร์ตให้มันโตไปเรื่อยๆนั่นเองและผมไม่ใช่ว่าปั้นพอร์ตเดือนนี้ได้กำไรมา 100% เดือนหน้าเสียหมดอะไรแบบนี้ไม่เอานะผมไม่เอาแบบนั้นแล้วนะผมเพราะว่าผมเคยทำแบบนั้นมาแล้วนะผมแล้วมันค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าไม่มั่นคงเท่าไหร่นะผมตอนนี้ผมก็เลยเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการค่อยๆปั้นไปเรื่อยๆนั่นเองผมทำให้พอร์ตเนี่ยมันส่งไปเรื่อยๆดีกว่านั่นเองนะผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสรุปนะผมก็คือคุณต้องมีเงินทุน 10,000 บาทนั่นเองผมขออภัยนะผม 10,000 เหรียญนะผมประมาณ 300,000 บาทนะผมเมื่อมีแล้วนะผมก็ทักมาหาผมที่ Facebook ส่วนตัวนะผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปนี้นะผมก็กดเข้ามานะผมเมื่อกดเข้ามาแล้วนะผมหรือว่าจะแอด LINE ก็ได้นะผมแอด LINE ของผมนะครับ LINE ID นะครับLINE ID นะผม0984179897นะผมอันนี้คือ LINE ID นะผมไม่ใช่เบอร์โทรนะผมไม่ต้องโทรมานะครับโทรไม่ติดนะครับเป็นแค่ ID นั่นเองนะผมเงินทุน 10,000 นะผมมีสอนให้หมดตั้งแต่เริ่มต้นนะผมแล้วก็กำไรที่ได้เนี่ยแชร์กันนั่นเองนะผม50-50ครับอย่างที่บอกว่าถ้าใครที่สนใจนะผมเริ่มต้นตอนนี้เลยก็ทักมาที่ Facebook ของผมได้เลยนะผมหรือว่าจะติดต่อมาที่ LINE ID 0984179897ก็ได้นะผมย้ำนะครับว่าเป็น ID นั่นเองนะครับผมหรือจะติดต่อผ่าน Telegram ก็ได้นั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เหมือนกันนั่นเองนะผมโอเคก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ